ช่วงนี้ราคาน้ำมันอย่างที่ทราบกันดีเนี่ยนะครับราคาน้ำมันมันก็ขึ้นทั่วโลกนะผลของสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยบ้านเราก็จะมีคนบ่นโอ้รัฐบาลทำอะไรไงน้ำมันขึ้นราคาเรื่อยๆเลยแต่ว่าช่วงสงครามนี่เขาจะไม่ให้ขึ้นราคานะค่ะที่อเมริกาก็ไม่ต่างจากบ้านเราคุณนันทิยาค่ะราคาน้ำมันเนี่ยขึ้นไปเยอะมากเยอะกว่าบ้านเราเยอะแต่เขามีคำอธิบายอีกแบบนึงประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยนะครับบอกว่าราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นในสหรัฐเนี่ยนะครับเมื่อเดือนมีนาคมขึ้นมากว่า 70% นะโอ้โหขึ้นเยอะมากนะคะท่านประธานาธิบดีไบเดนบอกว่าที่มันขึ้นเยอะแบบนี้เนี่ยไม่ใช่อะไรค่ะเป็นเพราะประธานาธิบดีปูตินอ๋อนะเพราะประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียเนี่ยขึ้นราคาน้ำมันเองนะอันนี้ก็พูดยอมเครื่องเรื่องการลุกลามยูเครนอะไรเนี่ยนะแล้วก็บอกคนอเมริกาเนี่ยต้องไปโทษปูตินประมาณอย่างนั้นนะค่ะค่ะ